ติละทักขินาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้เกิดในติละทักขินาวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาธบินทิกะกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในกรุงราชครยิงผู้หนึ่งมีคันอยากจะดื่มน้ำมันงา จึงล้างเมล็ดงาแล้วให้ตากแดดไว้แต่หญิงผู้นั้นหมดอายุแล้วธรรมดาจะต้องเสียชีวิตในวันนั้นเพราะกรรมของนางที่จะให้ไปนรกคอยโอกาสอยู่แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นนางด้วยทิพยะจักษุ ทรงพระดำริว่าวันนี้หญิงผู้นี้จกตายไปบังเกิดในนรกถ้ากระไรเราพึงทำนางให้ไปสวรรค์ด้วยการรับอาหารคืองาพระองค์ก็เสด็จจากกรุงสาวัตถีถึงกรุงราชครึขณะนั้นนั่นเองเวลาเช้าท่งนุ่งแล้ว ทรงถือบาทและจีวรเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืเสด็จถึงประตูเรือนของนางโดยลำดับหญิงผู้นั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดปิติสมมนสรีบลุกขึ้นประคองอัญชลีไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรถวายล้างมือเท้าแล้วตะล่อมงาเป็นกอง กอบด้วยมือทั้งสองเกลี่ยงาเต็มฝ่ามือลงในบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์นางจึงตรัสว่าจงเป็นสุขเถิดแล้วเสด็จกลับไปเวลาใกล้รุ่งของคืนนั้นนางก็ตาย ไปบังเกิดในวิมานทองสิบสองโยศพบดาวดึงเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระเที่ยวเทวจาริกเข้าไปหานางเทพธิดานั้นถามว่าดูกระนางเทพธิดาท่านมีรูปงามมีรัศมีรุ่งเรืองส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ เหมือนกับดวงดาวประกายพฤึกท่านมีผิวพรรณเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธิผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไรอันหนึ่งโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไรดูกะระนางเทพธิดาท่านมีรัศมีสุขใสไพโรธ ล่วงเทวดาทั้งหลายเพราะบุญอะไรท่านมีอวัยวะทุกส่วนสัตว์ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรดูกระระนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่อาตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านผู้มีอนุภาพรุ่งเรืองถึงเช่นนี้ และรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรนางเทพธิดานั้นอันพระมหาโมคคานาณะซักถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่าในชาติก่อนครั้งที่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลก ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประสากกิเลสทุลีมีน้ำพระหฤทัยใสสะอาดยิ่งดิฉันมีความเลื่อมใสขึ้นอันมิได้ตั้งไว้เดิมได้ถวายเมล็ดงาเป็นทานแด่พระพุทธเจ้าผู้พระทักขีไนายบุคคลด้วยมือตนเองด้วยการถวายเมล็ดงาเป็นทานนั้น ดิฉันจึงมีผิวพัรร์ถึงเช่นนี้อิทธิผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้อันหนึ่งโภคขรั์ทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแก่ดิฉันเพราะการให้เมล็ดงาเป็นทานนั้นข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญคือถวายเมล็ดงาเป็นทานอันใดไว้เพราะการถวายเมล็ดงาเป็นทานนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งโรจน์ถึงอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันก็สว่างสวยไปทั่วทุกทิศจบติละทักขินวิมาน